ผมจันจึคนนี้ชื่อว่าครับเพื่อนๆครับบวมจังแต่โยนันนี้ครับอยู่ในแบบออสตากันเองนะเดี๋ยวในคลิปนี้ครับรีวิวตัวละครของเอ็นคานอร์กันบ้างดีกว่าครับที่ได้บัฟมานะฮะว่าจะโหดขึ้นแค่ไหนนะครับแล้วสกิลการเพิ่มของแล็กกิ้งนะครับเอ็นคานอร์เนี่ยจะเพิ่มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะก็อย่าลืมเลยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็จะขอบคุณมากเลยฮะไปดูกันเลยดีกว่าเอ็นคานอร์นะครับใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นครับอยู่ที่ 5,000 เนาะนะครับแล้วจะตีมแบบกวนนะครับสามารถวางได้ทั้งหมด 8 ตัวนะครับประมาณนี้เลยนะครับดาเมจเริ่มต้นครับก็อยู่ที่ประมาณ 42,800 ครับเพิ่มดาเมจต่อเวฟอยู่ที่420ครับตี6วินั่นเองนะครับระยะไม่เห็นนะนี่คือระยะไม่เห็นจริงๆครับบอกไม่ได้นะครับมาดูแอนิเมชันกันดีกว่านี่ครับเอ๋นะครับก็ได้เป็นประมาณนี้อัปเกรดขั้นแรกครับใช้อยู่ที่ 3,000 ครับอัปเกรดขั้น2จะเปลี่ยนสกิลใหม่ครับใช้อยู่ที่ 5,000 นะฮะแล้วก็จะตีนแบบกวยนะครับแต่แค่จะกว้างขึ้นเนาะอ่ะกว้างขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเอาวันนี้เอ๋ผมท่านี้เป็นการปัดขวานออกมาเนาะแล้วก็ได้มีเปลวเพลิงออกมานะครับอัพเกรดขั้นที่3ครับ 8,000 ครับอัพเกรดขั้นที่4ครับก็จะเพิ่มดาเมจต่อเวฟเพิ่มขึ้นนั่นเองครับเป็น 4,000 เนาะใช้ที่ 13,200 ฮะอัพเกรดขั้นที่5ครับ 20,000 ครับอัพเกรดขั้นที่6ครับจะเปลี่ยนแอนิเมชันใหม่นะครับแล้วก็จะตี 9 วีเนาะตีเพิ่มขึ้นนะครับใช้อยู่ที่ 450,000 ครับโอเคจะตีแบบเซอร์เคิลวงกลมนะครับในขั้นนี้แอนิเมชันโอเคเดือดสั้นนะครับเดี๋ยวผมประมาณนี้ฮะโอเคอัปเกรดในขั้นที่7ครับ 600,000 ครับแล้วก็อัปเกรดในขั้นที่8ครับอยู่ที่ 900,000 ครับแล้วก็จะเป็นขั้นสุดท้ายครับของเอ็นคานอนเองนะครับเรามาสรุปกันเลยดีกว่าเนาะเอ็นคานอนนะครับดาเมจต่อ175ครับก็อยู่ที่ประมาณ 5,870,000 นะครับเพิ่มดาเมจต่อเวฟนะครับที่ 413,000 นะครับตี 9 วินั่นเองครับรับ 250% นะครับด้วยไอดอลกันดีกว่านะครับก็อยู่ที่ประมาณดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ 20,500,000 นะครับแล้วบัฟด้วยจูฮาบัต23,500,000นั่นเองนะครับผมอันนี้นะครับเอ็นคานอร์ตอนที่อยู่ใน Infinity นะครับบัฟ 250% เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 41,100,000 นะครับแบบเพิ่มดาเมจครบทุกเวฟตันแล้วนะครับผมแบบธรรมดาเนาะประมาณนี้นะครับแล้วเราแบบไม่บัฟ1นะครับถ้าแบบไม่บัฟครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 11,700,000 ครับแบบเพียวๆเลยเนาะครับแล้วบัฟด้วยจูฮาบัตนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 300% นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 46,900,000 นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะสำหรับดาเมจนะครับแบบสูงสุดนะครับของเอ็นคานอร์เองนะครับแล้วก็ว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะผมก็จะขอบคุณมากเลยฮะไปเจอใหม่คลิปหน้าเซอร์ซิมผมตายจนละลาครับผม